ขี้เหล็กนะคะเราจะมาเก็บขี้เหล็กกันไปแกงขี้เหล็กนะคะอันนี้วิธีการเด็ดนะคะเด็ดเอาเฉพาะนะคะที่เราจะแกงอันนี้ก็มีดอกด้วยนะคะเอาไปแกงได้นะคะเราก็มาเจ็บชะอมนะคะไปแกงใส่แกงขี้เหล็กค่ะขี้เหล็กแกงป่านะคะแล้วก็เอามาเด็ดนะคะอันนี้อ่อนมากเลยค่ะชะอมคือขี้เหล็กต้มค่ะแกงขี้เหล็กนะคะแบบบ้านๆไม่ต้องใส่กะทินะคะเราจะใส่ปลาร้าแทนเราก็จะใส่ผงหนัวลงไปใส่ปลาร้านะคะอันนี้เราขาดแมงลักนะคะปกติต้องใส่แมงลักด้วยแต่เราก็ใส่ชะอมแทนนะคะโอเคอุดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวมาซีนกันชิมดูสิว่ารสชาติเป็นยังไงแซ่บๆไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เลยThank you.
ตาแกงขี้เหล็กนะคะแกงป่านะคะที่ไม่ได้ใส่กะทิค่ะ